มาดูเรื่องของฝุ่นละอองกันบ้างแน่นอนค่ะตอนนี้กรุงเทพมหาคนครหลายคนอาจจะบอกว่าสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วแต่ว่าเราจะต้องปรับโฟกัสไปดูพื้นที่ภาคเหนือเป็นหลักนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังยังคงอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งสาเหตุหลักๆก็ยังคงมาจากปัญหาหมอกควันและไฟป่ารวมถึงการเผาพื้นที่เกษตรกรรมด้วยส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลค่ะวันนี้ถือว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5ลดลงกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าคุณภาพ โดยรวมวันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ดีมากค่ะไปตรวจสอบเป็นรายพื้นที่กันนะคะซึ่งจากการตรวจสอบคุณภาพอากาศของกลมควบคุมมลพิษในช่วงเช้าวันนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่คือไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สีฟ้าค่ะแสดงถึงคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก มีการคาดการถึงสภาพอากาศวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะว่ามีแนวโน้มที่ค่า PM 2.5จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนั่นก็มาจากมาตรการที่หลายพื้นที่พยายามช่วยการลดสถานการณ์ที่อาจจะหลายคนเป็นห่วงตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับ ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นจุดสีแดงแล้วนะคะแต่ก็ยังพบว่ามีคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและหลายแห่งก็มีค่าฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานอย่างเช่นที่ตำบลแม่ป่าอเภอแม่สอดจัังหวดตากตำบลเวียงอเภอมืองจังหวพะเยาตำบลพระบาทอเภอเมืองจังหวลำปางตำบลบ้านกลางอเภอเมืองจัังหวดลำพูนรวมถึงตำบลช้างเผือกตำบลสีภูมิอมเภอเมือง และตำบลช่างเครื่องอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันค่ะพาไปดูเรื่องของมาตรการป้องกันกันบ้างนะคะอย่างเรื่องของการป้องกันไฟป่าตอนนี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นที่จังหวัดพะเยาค่ะเจ้าหน้าที่ที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม่มรวมกับเครือข่ายทําแนวกันไฟขึ้นมาบริเวณรอบพระาธาตุโป่งเกลือและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันหากเกิดไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่แห่งนี้เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญเนื่องจากว่าชาวบ้านให้ความเคารพและศรัทธ,ธา ส่วนที่จังหวัดลําพูนค่ะหน่วยงานราชการก็ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่รับประชาชนนะคะงดนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกมาใช้ในบริเวณสาระละกลางจังหวัดทุกวันพุธเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองการดําเนินมาตรการนี้ทํามาแล้ว2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ะพบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะทางจังหวัดมีการจัดเตรียมพื้นที่จอดรถไว้ที่จุดอื่นแทนเพื่อเป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการค่ะ